ต้นนี้คือแดงพันทิพย์มีความน่าสนใจและอยากชวนทุกท่านนำมาปลูกด้วยหลายเหตุผลเลยอย่างแรกที่ท่านเห็นเลยครับก็คือช่อดอกมีขนาดใหญ่โตแล้วก็ให้สีสันสีแดงสดใสยังไม่พอนะครับดอกที่เรายังเห็นอยู่นี้ยังมีดอกที่แท้จริงอยู่ข้างในเป็นดอกสีขาวๆที่จะผลิบานออกมายิ่งสร้างความน่าสนใจให้กับดอกของเจ้าแดงพันทิพย์มากๆอย่างไรก็ตามไม่มีกลิ่นหอมนะครับหรือกลิ่นหอมอาจจะไม่เด่นชัดมากๆเลยนอกจากนี้ยังมีความน่าปลูกอีกจากการที่เป็นไม้พุ่มสูงที่ชื่นชอบแสงแดดเอาเสียมากๆประกอบกับมาจากถิ่นที่ในถิ่นกำเนิดของเขาที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันกับบ้านเราแล้วก็สามารถจะเจริญเติบโตดีโดยที่เลี้ยงอย่างไม่ยุ่งยากนอกจากนี้ด้วยความเป็นไม้พุ่มที่สามารถจะเจริญเติบโตสูงขึ้นไปพร้อมๆกับการให้ดอกตลอดทั้งปีเลี้ยงง่ายด้วยก็จึงเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกไม่น้อยเลยครับหากท่านฟังมือเย็นอวยมาถึงขนาดนี้แล้วอยากจะปลูกอย่าเพิ่งปลูกนะครับไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าแดงพันทิพย์เสียก่อนกับคลิปของมือเย็นในตอนนี้ครับเช่นเคยครับมือเย็นสุดโต่งต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนำมาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าแดงพันทิพย์เริ่มต้นเราก็ไปทำความรู้จักก่อนถึงถิ่นกำเนิดของเขานะครับเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบอเมริกากลางแล้วก็แถบอเมริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นคอสตาริกานิคารากัวเอลซาวาดอร์เวเนซุเอลาแล้วก็รวมไปถึงในบราซิลบางส่วนด้วยนั่นเองและด้วยความที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในย่านอเมริกาใต้ซึ่งเป็นเขตร้อนชื้นเช่นเดียวกันกับบ้านเราก็จึงทำให้เมื่อเข้ามาเจริญเติบโตในบ้านเราก็สามารถจะปรับตัวได้ไม่ยากแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีด้วยสันฐานของดอกที่มีขนาดใหญ่โตประกอบกับตัวสีแดงของดอกที่เราเห็นอยู่นี้มีลักษณะที่โดดเด่นมากๆเลยจึงทำให้นักพฤกษศาสตร์ตั้งชื่อสกุลแล้วก็ชื่อชนิดพันธุ์จากสันฐานของดอกแล้วก็สีสันของดอกที่สวยสดใสแบบนี้โดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าแดงพันทิพย์ก็คือ Megascepasma Erythrochamis ชื่อสกุล Megascepasma นี้ก็มาจากคำในภาษากรีกอยู่2คำก็คือ Mega ซึ่งแปลว่าใหญ่แล้วสเก็ปซิสหมายถึงรูปร่างหรือรูปแบบในที่นี้ก็มาจากตัวสันฐานดอกของต้นไม้ในสกุลนี้แหละที่มีขนาดดอกใหญ่โตเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับต้นไม้ในสกุลอื่นๆนอกจากนี้แล้วชื่อชนิดพันธุ์ Erythrochamis ก็มาจากสันฐานของดอกที่มีสีสันสดใสนี้เช่นเดียวกันโดยชื่อชนิดพันธุ์นี้ก็มาจากคำในภาษากรีกอยู่2คำก็คือ Erythros ซึ่งหมายถึงสีแดงแล้วก็รวมไปถึง Chamis ซึ่งหมายถึงผ้าคลุมในที่นี้หากเอาคำสองคำมารวมกันก็จะหมายถึงผ้าคลุมสีแดงก็มาจากคาแรคเตอร์ของดอกนี่แหละครับที่จะมีสีแดงของดอกเนี่ยเต็มไปหมดเลยและลักษณะเด่นของช่อดอกนี้ก็ยังกลายมาเป็นชื่อสามัญที่รู้จักกันในนาม Brazilian Red Cloak ซึ่งแปลก็หมายถึงผ้าคลุมสีแดงของชาวบราซิลทั้งนี้ก็มาจากทั้งการมีถิ่นกำเนิดอยู่ในย่านบราซิลแล้วก็รวมไปถึงการมีช่อดอกขนาดใหญ่โตแล้วก็คล้ายๆกับผ้าคลุมที่หุ้มเต็มไปหมดซึ่งเป็นผ้าคลุมสีแดงนั่นเองนะครับโอเคการนำเจ้าแดงพันทิพย์ไปปลูกประดับใช้งานในบ้านเรือนนั้นต้องพิจารณาก่อนเลยจากความสูงและอุปนิสัยในการเจริญเติบโตของเขานะครับเรานิยามเขาว่าเป็นไม้พุ่มสูงไม่ผลัดใบเราไปพิจารณาในแง่ของความสูงก่อนเจ้าแดงพันทิพย์นั้นสามารถจะเจริญเติบโตได้โดยเฉลี่ยประมาณสัก1เมตรแล้วก็จะมีอายุเพิ่มมากขึ้นจะสูงไปถึง3เมตรหรืออาจจะสูงมากกว่านั้นสักนิดหน่อยนั่นหมายความว่าอาณาบริเวณที่ท่านจะต้องปลูกในบ้านเรือนนั้นควรจะมีพื้นที่ใหญ่โตพอสมควรอย่างที่มือเย็นปลูกอยู่ในขณะนี้ก็โดยรอบตัวทรงพุ่มของเขาก็ควรจะมีพื้นที่ประมาณสัก4ตารางเมตรเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะตัวสันฐานใบก็ดีตัวทรงต้นก็ดีก็มีขนาดใหญ่โตเลยทีเดียวคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นไม้ไม่ผลัดใบเราจะเห็นตัวใบใหญ่ๆที่มีสีเขียวแบบนี้ไปพร้อมๆกับการออกดอกของเขาอยู่อย่างต่อเนื่องเลยจะไม่มีการทิ้งใบให้หลุดร่วงพร้อมกันทั้งหมดต้นเพื่อจะเห็นแต่เคียงกิ่งก้านเท่านั้น
อย่างไรก็ตามเจ้าใบต่างๆเหล่านี้ก็จะมีทยอยหลุดร่วงไปนะครับตามวิสัยของไม้ไม่ผลัดใบก็คือจะทิ้งใบแก่ใบล่างที่อยู่ด้านล่างเนี่ยให้หลุดร่วงลงไปเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดเห็นใบเหลืองในทรงพุ่มของเขาเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นใบที่มีอายุมากแล้วก็พร้อมจะร่วงหล่นไปนั่นเองนะครับสันฐานของไม้พุ่มสูงอย่างแดงพันทิพย์นั้นก็จะมีความโดดเด่นมาจากตัวใบนะครับเนื่องจากว่าตัวใบเขาเป็นใบที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ขึ้นเรียงตรงกันข้ามกันเป็นใบเดี่ยวจะมีใบรูปไข่หรือรูปรีแล้วก็ปลายใบแหลมโคนใบสอบเข้าหาก้านใบซึ่งยาวเล็กน้อยนอกจากนั้นแล้วก็จะเห็นสีของเนื้อใบที่มีสีเขียวแล้วก็เส้นใบร่างแหแบบนี้ชัดเจนแต่หลังใบนั้นสีจะดรอปลงเล็กน้อยแล้วการที่ใบของเขานั้นขึ้นเรียงตรงกันข้ามอยู่บนกิ่งนั้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวสันฐานของตัวลำต้นซึ่งมีลักษณะเป็นข้อกลมนั้นจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะมองผัดผาดเผินๆเหมือนกับต้นไม้เหล่านี้มีข้อมีปล้องแต่แท้ที่จริงแล้วก็เป็นลำต้นที่จะมีก้านใบเข้ามาชนกันอยู่ในช่วงนั้นและทำให้ตัวบริเวณก้านใบที่มีการชนกันนั้นก็จะดูผายออกแล้วก็จะคลอดลงแล้วก็ไปผายออกอีกทีตอนที่ก้านใบของเขามาชนกันที่ต้นอีกทีหนึ่งนะครับตัวลำต้นที่มีอายุมากๆนั้นก็จะมีสีน้ำตาลอมเทาแล้วก็เจือด้วยสีเขียวพูดง่ายๆคือจะไม่ได้เป็นสีน้ำตาลอมเทาที่เห็นเป็นสีเขียวอย่างเด่นชัดอย่างไรก็ตามมีข้อดีนะครับต้นที่มีอายุมากๆของเจ้าแดงพันทิพย์นั้นเขาจะมีการงอกรากอยู่ณจุดที่มีการงอกใบไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีการทิ้งใบร่วงหล่นไปทำให้เราสามารถจะนำเจ้าแดงบริพัตรมาปักชำหรือขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งก็เป็นเรื่องที่ง่ายเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามด้วยกิ่งที่ไม่ได้มีเนื้อไม้เต็มที่ประกอบกับมีพุ่มใบที่ใหญ่โตแนะนำว่าในการตอนกิ่งนั้นก็ควรจะเป็นการนำขุยมะพร้าวที่แช่น้ำใส่ถุงพลาสติกมาแล้วก็ผ่าออกแล้วก็หุ้มเข้าไปโดยที่ไม่ต้องการคว้านหรือการตอนอะไรประการใดนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าล่อรากก็ได้หุ้มเข้าไปแบบนี้หลังจากนั้นประมาณสัก 45-60 วันรากก็จะเดินเต็มแล้วก็สามารถจะนำไปปลูกได้ต่อมาเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นจากการปลูกเจ้าแดงพันทิพย์เลยก็คือช่อดอกซึ่งจะออกเฉพาะบริเวณปลายยอดเท่านั้นเป็นลักษณะพิเศษของเจ้าแดงพันทิพย์เลยเจ้าช่อดอกแบบกระจุกที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะอุดมไปด้วยดอกย่อยจำนวนเยอะแยะมากๆเลยนะครับแต่เจ้าดอกสีแดงที่เราเห็นอยู่นี้แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ดอกที่แท้จริงของเขานะครับเป็นส่วนของดอกที่กลายมาจากใบในที่นี้ก็คือเป็นใบต่างดอกทำหน้าที่แปลเปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นสีแดงเพื่อจะดึงดูดแมลงให้เข้ามาตอมดอมดมและช่วยในการผสมเกสรโดยเจ้าใบต่างดอกทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ดอกที่แท้จริงก็จะอยู่ด้านในซึ่งเมื่อเขาบานออกมาจะเห็นเป็นหลอดสีขาวซึ่งกลีบดอกนี้ก็จะมีการผายออกด้านบนด้านล่างแล้วก็จะเห็นเกสรที่อยู่ด้านในแมลงก็จะเข้ามาตอมดอมดมแล้วจะทำให้เจ้าแดงพันทิพย์ก็สามารถที่จะติดเมล็ดและสามารถจะนำไปขยายพันธุ์ได้นั่นเองอย่างไรก็ตามวิธีการที่ได้ผลดีมือเย็นแนะนำเรื่องการปักชำการล่อรากหรือการตอนกิ่งนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปซื้อหาเจ้าแดงพันทิพย์มาปลูกไว้ในบ้านเรือนสำรวจตรวจสอบพื้นที่ของท่านก่อนนะครับว่าได้รับแสงแดดเต็มวันหรือไม่หรือถ้าจะย่อหย่อนลงมาสักนิดนึงก็คือมีพื้นที่ร่มบางส่วนของวันโดยได้รับแสงแดดประมาณสัก 4-6 ชั่วโมงต่อวันแบบนี้ก็สามารถจะปลูกเจ้าแดงพันทิพย์ให้ดอกที่มีสีสันสวยงามแบบนี้เช่นกันนะครับสำหรับแหล่งจำหน่ายแดงพันทิพย์นั้นถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจนมีการจำหน่ายในทุกๆร้านต้นไม้แต่ก็หาไม่ยากนะครับสามารถจะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ในชุมชนคนรักต้นไม้ทาง Facebook แล้วก็รวมไปถึง Shopee Lazada ก็มีจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันส่งตรงถึงหน้าบ้านลองหาข้อมูลดูนะครับเมื่อได้มาแล้วการปลูกลงในพื้นที่ของเราก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดมือเย็นแนะนำว่าถ้าจะปลูกลงดินเป็นเรื่องที่ดีเลยหรือถ้าจะปลูกในกระถางควรจะเป็นกระถางขนาดใหญ่เพราะดูสิครับนี่แค่1กิ่งทรงพุ่มยังใหญ่โตขนาดนี้นี่ปลายใบชนปลายใบนี้ก็80เซนเข้าไปแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราปลูกในกระถางเล็กโอกาสที่จะล้มคลอนแคลนก็จะมีได้สูงเลยปลูกลงดินหรือปลูกในกระถางขนาดใหญ่นะครับดินที่ปลูกนั้นก็ปรุงสักนิดหนึ่งให้มีอินทรีย์วัตถุสูงๆร่วนระบายน้ำดีโดยนำดินเดิมมา1ส่วนแล้วก็คลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักอีกสักหนึ่งส่วนก็ใช้เป็นวัสดุปลูกได้แล้วแต่ต้องทำให้ระบายน้ำดีด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตามสามารถจะเติมวัสดุชิ้นใหญ่อย่างเปลือกถั่วลิสงแห้งกับมะพร้าวสับหรือแม้กระทั่งแกรบดิบที่หมักแล้วก็ทำให้ระบายน้ำได้ดีขึ้นด้วยเติมลงไปอีกสักหนึ่งส่วนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับเรื่องของการดูแลเป็นประจำวันนั้นก็รดน้ำอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งในช่วงฤดูกาลปกติแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศร้อนแห้งและก็ความชื้นสัมผัสในอากาศน้อยมากๆพืชอย่างเจ้าแดงพันทิพย์ก็มีการขายน้ำสูงเลยนะครับดูพื้นที่ใบของเขาใหญ่โตมากๆก็มีแนวโน้มที่จะเหี่ยวลงได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีอัตราการขายน้ำสูงนั่นเองด้วยเหตุนี้ในช่วงฤดูแล้งรดน้ำเติมเข้าไปให้เขาอีกหนึ่งครั้งเป็นวันละ2ครั้งแบบนี้จะช่วยรักษาอัตราการเจริญเติบโตของเขาให้ต่อเนื่องไปไม่ชะงักการเจริญเติบโตนั่นเองต่อมาเป็นเรื่องของการให้ปุ๋ยครับการให้ปุ๋ยนั้นเราสามารถที่จะใช้เพียงปุ๋ยคอกอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วโดยอาจจะให้ทุก15วันหรือทุก30วันโรยลงไปที่โคนต้นเลยแบบนี้ก็จะเป็นการดีเพราะว่าจะทำให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็จะมีธาตุอาหารทยอยปลดปล่อยออกมาสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าแดงพันทิพย์ได้ดีมากๆเลยอย่างไรก็ตามหลายท่านที่ปลูกแดงพันทิพย์มาอยู่แล้วแล้วพบว่าไม่ค่อยออกดอกให้เห็นเลยลองตรวจสอบเรื่องแรกนะครับได้รับแสงอย่างเพียงพอหรือไม่อย่างที่มือเย็นว่าไปนะครับควรจะมีแสงแดดอย่างน้อยสัก 4-6 ชั่วโมงต่อวันวิธีการสังเกตง่ายๆครับถ้าแดดไม่เพียงพอใบจะไม่ตั้งขึ้นแบบนี้นะครับก็จะอ่อนย้วยลงแบบนี้เลยนั่นคืออาการอย่างหนึ่งเรื่องที่2ก็คือมีการสะสมอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ไหมก็ดูจากตัวต้นของเขานะครับถ้าลำต้นมีขนาดใหญ่โตมีการแตกพุ่มใบจำนวนเยอะมากๆก็แสดงว่าตัวเขาเองมีธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตแล้วก็พร้อมที่จะออกดอกแล้วแต่แสงน้อยไปหรือไม่ได้มีการสนับสนุนให้เขาเกิดการออกดอกแนะนำให้ใช้ปุ๋ยทางใบสูตรเร่งดอกนะครับซึ่งมีฟอสฟอรัสสูงๆแล้วก็ฉีดพ่นลงไปในช่วงเช้าๆก่อนที่จะฉีดพ่นลงไปก็แนะนำว่าให้รดน้ำเสียก่อนแล้วก็ฉีดพ่นลงไปนะครับด้วยอุณหภูมิช่วงระยะเวลานั้นก็ควรจะไม่เกิน27องศาหรือเอากะเกณฑ์เรื่องของเวลาเป็นสำคัญก็คือไม่เกิน9โมงเราก็ฉีดพ่นลงไปแบบนี้ปากใบยังไม่ปิดลงไปมากทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยทางใบเพื่อไปสนับสนุนการเจริญเติบโตและการแทงช่อดอกมาทำได้ดีขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามไม่ควรฉีดแค่ครั้งเดียวนะครับอาจจะต้องฉีดพ่นซ้ำ1 2หรือ3รอบก็น่าจะเห็นดอกโผล่พ้นขึ้นมาแล้วโดยแดงพันทิพย์เป็นต้นไม้ที่ออกดอกง่ายพอสมควรเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการตัดแต่งกิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำเลยนะครับเรื่องแรกก็คือการตัดแต่งเขาให้อยู่ในทรงพุ่มหรือในขนาดที่ต้องการเพราะว่าเจ้าแดงพันทิพย์นั้นเป็นต้นไม้ที่มีการทยอยแตกพุ่มออกไปด้านข้างด้วยและด้วยความสูงใหญ่โตของเขาก็อาจจะสูงเกินระยะที่เราต้องการก็ตัดให้อยู่ในระยะที่เราต้องการนั่นเองแล้วมีผลดีด้วยนะครับทุกๆการตัดนั้นจะนำไปสู่การแตกยอดใหม่และเมื่อมียอดใหม่ดอกที่อยู่บริเวณปลายยอดก็มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงการตัดแต่งกิ่งในกรณีที่ดอกออกไปแล้วแล้วก็เริ่มโรยแทบจะหมดแล้วเราก็ทำการตัดแต่งแบบนี้นะครับออกไปก็จะทำให้มีโอกาสในการสนับสนุนให้ช่อดอกใหม่เจริญเติบโตได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องโรคและแมลงเป็นต้นไม้ที่มีปัญหาเรื่องโรคน้อยมากๆโดย2ฤดูฝนที่มือเย็นปลูกเจ้าแดงพันทิพย์อยู่นี่นะครับไม่เจออาการปัญหาไม่ถูกเข้าทำลายโดยโรคต่างๆเลยแต่มีปัญหาอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องของการถูกแมลงปักกัดเข้าทำลายครับไม่ว่าจะเป็นตั๊กแตนไม่ว่าจะเป็นหนอนถ้าท่านถือสาว่าอยากให้ใบเขาสวยงามเนี๊ยบนิ่งเลยไม่อยากให้มีหนอนหรือตั๊กแตนเข้ามากล้ำกลายนะครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นตั๊กแตนก็ใช้เมทาซาลในการผสมน้ำฉีดพ่นนะครับแต่ถ้าเป็นหนอนเข้าทำลายมากๆแนะนำให้ใช้ไหลนิ่งในการผสมน้ำฉีดพ่นลงไปให้ทั่วบริเวณหน้าใบหลังใบเลยนะครับพอหนอนกัดกินเข้าไปเจ้าไหลนิ่งก็จะไปสร้างปัญหาที่ระบบการย่อยอาหารของหนอนทำให้หนอนเหล่านั้นตายไปภายใน5ชั่วโมงซึ่งไม่ทิ้งสารเคมีไว้เป็นอันตรายในส่วนของเรานะครับสามารถใช้ชีวพันธุ์ของแอปพลายเคมในการดูแลรักษาต้นไม้ของเราได้อย่างสบายใจ okay. เลยหากท่านมีพื้นที่สวนที่อุดมไปด้วยไม้พุ่มเตี้ยๆไม้พุ่มกลางแล้วก็มีแต่ไม้ยืนต้นสูงขึ้นไปเลยการปลูกเจ้าแดงพันทิพย์ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะจะเชื่อมความสูงของต้นไม้ที่อยู่สูงขึ้นไปกับไม้พุ่มที่อยู่ด้านหน้าทำให้สวนของเรามีมุมมองที่สวยเต็มเพิ่มมากขึ้นประกอบกับเจ้าสีแดงสดใสของช่อดอกนี้ก็สร้างความน่าสนใจให้กับพื้นที่สวนของเราได้
ดีขึ้นนั่นเองเชิญชวนให้ทุกท่านได้หามาปลูกกันนะครับสำหรับท่านที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงที่เข้ามาทำลายต้นไม้ของเราให้หมดความสวยงามไปเยอะเลยหรือบางครั้งอาจจะนำไปสู่การล้มหายตายไปของต้นไม้ของเราเมื่อเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆของแอปพลายเคมประเทศไทยในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเรานะครับสามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้ง Shopee Lazada รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยหรือถ้าท่านใช้ LINE อยู่จะแอด LINE คุยกันกับแอปพลายเคมได้โดยตรงส่งเลยด้วยนะครับสาระในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีเป็นประจำอยู่ที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนท่านที่เจอมือเย็นเป็นครั้งแรกกด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าใจดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยและนอกจากนี้ถ้าท่านที่เห็นว่าคลิปเจ้าแดงพันทิพเป็นประโยชน์กับคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้ในการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่รักและชื่นชอบชีวิตชีวาในสวนจากแมลงต่างๆที่เข้ามาตอมดอมดมต้นไม้อย่าลืมเลือกเจ้าแดงพันทิพเป็นสำคัญอีกหนึ่งต้นเลยนะครับเพราะว่าดึงดูดแมลงจากผีเสื้อผึ้งได้ดีมาก